สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสินค้ากระจุกกระจิกนะฮะเล็กๆน้อยๆนะฮะพวกสายกีตาร์ปิกอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะอ่ะอันนี้มาแนะนำกันนะฮะก็อันนี้เป็นที่ห้องซ้อมผมนะครับผมแป๊ะเย้เฮลมิวสิกเนวมิน88นะครับอันนี้เราเดี๋ยวเราดูสินค้ากระจุกกระจิกเล็กๆหน่อยนะฮะก็เผื่อใครสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าเดี๋ยวจะแวะมาอุดหนุนอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยฮะตู้เอาแค่2ตู้นี้ก็พอนะครับเพราะว่าน่าจะครอบคลุมและโอเคเริ่มกันนะฮะตู้นะฮะอันนี้เป็นตู้สายกีตาร์นะฮะสายกีตาร์ก็มีทั้งกีตาร์ไฟฟ้าและกีตาร์โป่งนะครับก็มีนะฮะตั้งแต่ Dad Dario นะครับ Anibal นะครับ Gibson นะครับผมแล้วก็ Elixir นะครับผมมีทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับผมนะรุ่นใหม่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมนะฮะสายนี่ก็มีหลากหลายนะฮะมีตั้งแต่เบอร์9เบอร์10เบอร์11ชุดผสม90นะครับเบอร์11 12นะครับสายดรอปแบบเซตแบบดรอปดีนะครับ16 11 56หรือว่าดรอป C นะครับ12 60นะครับก็มีนะฮะสายกีตาร์7สายก็มีนะฮะสายเคิร์ทมันแก้วก็มีนะครับผมอันนี้ต่อมาก็จะเป็นโซนกีตาร์โป่งนะครับผมก็จะมี Dad Dario เลยนะฮะGibson ก็มีนะครับผมสายกีตาร์คลาสสิกก็มีนะฮะอันนี้ Motion นะฮะเป็นยี่ห้อราคาเริ่มต้นฮะเริ่มต้นที่100บาทนะครับทั้งสายกีตาร์โป่งและกีตาร์ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับคุณภาพใช้ได้ครับเป็นสายเกาหลีนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับยี่ห้อ Motion นะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกสายกีตาร์นะฮะมีหมดเลยนะครับเบอร์9เบอร์10เบอร์11เบอร์12นะครับผม Dad Dario นะครับอะไรพวกนี้ก็มีหมดนะครับต่อมาชั้น2นะฮะชั้น2ก็จะเป็นพวกเอฟเฟคนะฮะพวกตระกูล Valentine Dapper นะฮะอันนี้เป็น Dapper Dark นะครับ Dapper ปกติก็มีนะครับผมอันนี้เป็นสายสพายนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ 2-300 บาทนะครับอันนี้มันเป็นลายตู้กระจกนะลายนิดนึงสายเบสนะฮะสายเบสก็ราคาเบาๆก็เริ่มที่โมชั่นนะครับเริ่มที่350บาทราคามันค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกในคลิปนะครับผมก็ยังไงก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับที่เพจหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้ครับผมสายนะฮะต่อมานะฮะเป็นสายเบส Dad Dario นะฮะมีทั้ง4สายทั้ง5สายนะครับนะฮะโมชั่นก็เช่นกันนะครับ Hannibal นะฮะเหมือนกันนะฮะก็มีหลายเบอร์นะฮะหลายเบอร์หลายขนาดนะครับผมต่อมาเป็นตระกูลพวก Dimasio Clip Lock นะฮะมีทุกสีทุกลายนะครับผมนะสั่งซื้อกันได้สายสะพายชาวล็อกนะฮะใช้แล้วไม่หลุดแน่นอนนะครับผมถ้าไม่ได้ควงเยอะแยะจนเกินไปนะครับก็ส่วนตัวก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ารับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับเอฟเฟคนะฮะเอฟเฟคต่อมาก็มูเออร์พวก GE 100นะฮะรุ่นยอดนิยมราคาเบาๆ 2,800 บาทนะครับผมฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะฮะคุ้มค่าการใช้งานนะครับผมอันนี้ลืมไปว่าสายอันนี้นะครับอันนี้เป็นสายกีตาร์แบบล็อกเหมือนกันบางคนไม่ชอบเปลี่ยนตรงหมุดนะครับใช้กับตัวล็อกก็ได้นะฮะสายสะพายหัวล็อกของ Planet Wave นะครับผมอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปลี่ยนหมุดกีตาร์นะฮะแบบ Dimasio Clip Lock นะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูมีให้เลือกหลากหลายลายนะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวลองทักมาสอบถามได้ครับอันนี้ก็เป็น Dimasio Clip Lock นะฮะเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินนะฮะอยู่ในตู้นะครับ Wireless ก็มีนะฮะของ XY U2 นะครับผมก็ใช้งานดีฮะราคาไม่แพงจนเกินไปเป็น Digital Wireless ด้วยนะครับผมต่อมามาทางตู้นี้บ้างครับอันนี้เป็นปิกขายดีนะฮะที่ผมใช้เองด้วยนะฮะดาว่านะฮะปิกดาว่าคือซิกเนเจอร์ของเขาก็คือมันจะเป็นยางนุ่มๆนะฮะกันลื่นอันนี้ค่อนข้างดีมากนะครับผมก็ใช้แล้วสัมผัสดีนะฮะนุ่มมือนะฮะนุ่มนิ้วนะครับผมมีหลากหลายมากนะฮะสีเขียวทางด้านนี้ทางด้านขวาก็จะเป็นไซส์เล็กนะฮะมี3ขนาดก็คือส้มนะฮะเขียวแดงนะฮะอ่อนสุดคือเขียวตามด้วยส้มแล้วก็แดงนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายนะครับมี4สีนะครับขนาดใหญ่อันนี้เป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่จะเริ่มด้วยสีเขียวนะครับสีเขียวนะฮะแล้วก็เป็นสีประมาณชมพูอ่อนนะฮะออกม่วง
นะครับแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็สีเทาสีเทานี่คือรุ่น Power Grip นะฮะหนาสุดนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับปิกยี่ห้ออื่นก็มีนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เน้นดาว่านะครับผมสายโปร่งนะครับก็ Elixir ก็มีนะครับมีหลากหลายเลยมี Phosphor Bond นะครับ80 20 Nano Wave Poly Wave มีหมดเลยนะครับผมมีทุกเบอร์เลยนะครับเบอร์10 11 12นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต่อมาเป็นจุกมูเออร์นะฮะฝาครอบเอฟเฟคมูเออร์ตัวละ40บาทนะฮะเหยียบแล้วสัมผัสดีกว่าเดิมถ้าเหยียบแล้วกันเหยียบวืดนะครับหลายๆคนแบบปุ่มเล็กเหยียบเอฟเฟคแล้วมันจะวืดๆนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้นะฮะในระดับหนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมมีเลมอนออยล์นะครับทำความสะอาดฟิงเกิลบอร์ดนะครับแล้วก็พวกน้ำยาเช็ดสายนะฮะมีหลากหลายแบบเลยอันนี้เป็นแบบหัวแปลงนะครับเช็ดปื้อเช็ดปื้อได้เลยนะครับหรือว่าจะเช็ดแบบออริจินอลก็เป็นแบบฟัสเฟตนะครับเป็นแบบแปลงนะครับถูสายมีเหมือนน้ำมันลื่นๆนะฮะทำให้เล่นได้คล่องนะฮะซาวโฮก็มีนะครับกันเสียงกีตาร์หอนนะครับผมสำหรับกีตาร์โป่งนะครับนี่ที่ตัดสายก็มีผ้าเช็ดก็มีนะครับผมเฟดวับก็มีนะครับอุปกรณ์ช่วยลดเสียงรบกวนในขณะเล่นนะครับผมมีหลากหลายสีมีทั้งกีตาร์ทั้งเบส4สายเบส5สายนะครับเครื่องตั้งสายราคาเบาๆก็มีนะครับโอเคสปริงอาจารย์แจ็คก็มีนะฮะหลบมุมอยู่อันนี้ผมเพลินผมสดมากครับไม่ได้จัดอะไรเลยนะครับผมแอมปักนะฮะแอมปักก็มีนะครับผมแอมปักมีทั้งเบสทั้งกีตาร์นะฮะมีแตกอ่อนแตกมากไม้กองก็มีนะครับผมไม้กองระดับกลางๆระดับเริ่มต้นนะครับแอมปักก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับ XY Vox นะครับอันนี้มาเป็นหม้อแปลงนะฮะมีหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันฟูจิวยี่ห้อ ELP ยี่ห้อ TC Electronic อะไรพวกนี้นะครับผมคาโป้ก็มีนะฮะคาโป้สายออกยังมีเลยฮะกุญแจกองก็มีสายพ่วงก็มานะฮะสายพ่วงก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนี่อะแดปเตอร์9โวลต์12โวลต์มีหมดนะฮะสื่อการสอน CD ก็มีนะฮะโอเคข้างหลังก็จะเป็นเสื้อนะครับผมก็นี่นะฮะโอเคต่อมานี่ฮะอันนี้สินค้าขายดีเลยตัวแนะนำเลยครับสายแจ็คนะฮะสายสัญญานะครับยี่ห้อ ELP นะครับผมอันนี้ราคาเริ่มต้นที่300บาทนะฮะสายคุณภาพดีนะฮะเนื้อสายเป็นสายไดนาคอมนะครับซึ่งค่อนข้างทนและคุ้มค่านะครับหัวแจ็คนี่เป็นตัวยี่ห้อที่ขึ้นต้นว่า L ครับผมอ่านก็ไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าหลากหลายคนใช้นะครับก็คุณภาพดีใช้งานได้คุ้มค่านะครับผมมีอันนี้รุ่นตัวถูกนะครับอันนี้ขายดีมากเลยครับใส่แจ็คนี่ขายเดือนนึงนี่หลายร้อยเส้นมากครับอันนี้เป็นรุ่นแพงนะครับ ELP เนื้อสายนะครับก็จะเป็นไดนาคอมรุ่นล็อกนะครับก็คือเกรดเดียวกับมอนสเตอร์ล็อกนะครับหัวแจ็คเป็นนูทิกนะฮะสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับราคาคุ้มค่าเส้นละไม่ถึงพันนะฮะใช้ได้ยาวๆหลายปีเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับสินค้าของผมนะฮะก็จุกจิกนะฮะแต่ว่าก็มาจับจ่ายซื้อกันได้นะฮะที่แปะยี่ห้อมิวสิกนะมูมิน88นะฮะก็หรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสินค้ากระจุกกระจี้ที่มาแนะนำกันวันนี้นะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้